วันนี้เราขอเสนอเมนูยำทะเลไข่แดงเค็มใส่เกลือไทยเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวและน้ำปลาร้าต้มสุกลงในภาชนะคนผสมเข้าด้วยกันคนจนน้ำตาลละลายใส่พริกขี้หนูซอยเคล้าให้เข้ากันนำไข่แดงเค็มตรา KCF ลงลังถึงนึ่งประมาณ5นาทีไข่แดงเค็ม KCF คัดเฉพาะไข่แดงจากไข่เค็มดิบที่ดองจนได้ที่จนไข่แดงมีความมันมีขนาดใหญ่และมีสีสดน่ารับประทานรสชาติอร่อยกำลังดีจากนั้นใส่ไข่แดงเค็มตรา KCF ที่นึ่งแล้วลงในภาชนะตามด้วยอาหารทะเลลวกสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ผักชีฝรั่งหั่นท่อนหอมแขกซอยเม็ดกระถินและมะนาวหั่นแว่นเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักยำทะเลไข่แดงเค็มลงจานจัดเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูยำทะเลไข่แดงเค็มเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ KCF